วัสดีค่ะคุณผู้ชมจีสารดาอิงสารพัฒน์ค่ะกับรายการ IPM Entertain IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยค่ะวันนี้นะคะจีพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เอสพนารัชดาค่ะเพราะวันนี้นะคะเขามีงานเปิดตัวภาพยนตร์ที่เรียกได้ว่าคนไทยทั้งประเทศต้องติดตามชมค่ะกับ I Love You ผู้ใหญ่บ้านค่ะและภายในงานนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างนั้นเรื่องนี้จะเป็นแบบไหนคุณผู้ชมต้องติดตามชมค่ะพ่ออ้อสำนักออกงานสังคมทุกวันรู้สึกว่ามันพ่อพ่อใส่ซองคิดไปคิดมาบางเรื่องผู้ขับดูต้นเจ้าก่อนภรรยาผู้ใหญ่บ้านด้วยคุณต้องแดงผักขยันหอมนะคะคุณเหลือเฟือมกจกแล้วก็ภรรยาคุณเหลือเฟือในเรื่องด้วยนะคะคุณแหล่น้องอุ้งอิงค่ะขอเสียงปรบมือทุกท่านด้วยค่ะเรียนเชิญเลยโอ้โหเยอะเลยล้นเวทีแบบนี้นะคะทุกท่านอยู่ด้านบนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยตอนนี้นะคะจะอยู่กับผู้กำกับคนเก่งค่ะนั้นต้องมาแนะนำตัวกันก่อนว่าเป็นใครมาจากไหนชื่ออะไรคะครับผมโป๊บดีกาผาธรรมนะครับเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องไอเลิฟยูผู้ใหญ่บ้านนะครับคำถามแรกเดี๋ยวหนูถือไมค์แล้วถามเอาแล้วกันเนาะว่าอยากถามว่าทำไมถึงตัดสินใจรับเป็นผู้กำกับในเรื่องนี้คะจริงๆผมเติบโตคุกคีมากับครอบครัวตระกูลที่ทำภาพยนตร์อยู่แล้วคือคุณลุงสูสีพระธรรมก็เป็นผู้กำกับหนังคุณพ่อผมก็เป็นนักเขียนเพลงทำเพลงผมเองได้เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กเริ่มยังไงเดี๋ยวเริ่มเป็นนักดนตรีมาก่อนเล่นตามผับตามบาร์จนเป็นแบ็กอัพให้กับค่ายศิลปินของค่าย IS Promotion แล้วเราก็พยายามที่จะเรียนรู้ไปเล่นหนังให้อาจารย์พนาดิติกายเรื่องนึงแล้วก็ไปเรียนรู้การทำงานเบื้องหลังของภาพยนตร์รวมถึงของอาจารย์ด้วยช่วยในงานเบื้องหลังของอาจารย์เขาด้วยอาจารย์สุรศรีด้วยก็เลยได้ตัดสินใจว่าอยากทำหนังเรื่องนึงที่มันเป็นวัยรุ่นอีสานเขามีโปรเจกต์มาผมก็บอกก็ดีนะคนเราสมัยนี้มันต้องสำนึกรักบ้านเกิดบ้างมันจะห่างหายกันไปละก็เลยคิดว่าอ่ะผมรับดีกว่าผมรับที่จะทำเรื่องนี้ดีกว่าผมว่ามันเป็นไปได้ครับและจี้ได้ตัวผู้ใหญ่บ้านคนเก่งมาค่ะคุณอาเฉลิมพลมาละคำค่ะสวัสดีค่ะคุณอาหนูถามจริงๆมาเล่นเนี่ยตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นเลยมันเรื่องปกติปกติมากเลยเหรอเพราะว่าเราเป็นนักแสดงเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วมาเล่นละครมาเล่นภาพยนตร์อย่างนี้ทำไมไม่ตื่นเต้นอ่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเราเป็นนักแสดงมาก่อนเป็นนักแสดงมาก่อนแล้วก็ผ่านทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ก็เล่นมาแล้วอะไรก็เล่นมาหมดแล้วแล้วการที่เราเป็นนักแสดงแล้วมาเป็นผู้ใหญ่บ้านตัวจริงมันก็ไม่ตื่นเต้นแล้วก็มันเล่นหนังเรื่องผู้ใหญ่บ้านก็สนุกครับเป็นนักร้องเป็นนักแสดงแล้วทำไมถึงเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านในเมื่อชุมชนขาดผู้นำที่ดีการที่ชาวบ้านเขาเลือกเราแสดงว่าเราก็ยังมีความดีหลงเหลืออยู่เนาะสวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างคะผมเฟรมปัดรุ่งสีทองวัฒนาครับผมชื่อวิววี่ค่ะสิริภาพรมาละคำค่ะนามสกุลคุณครูเป็นใครเป็นลูกสาวเฉลิมพลมาละคำค่ะยังไงได้รู้สึกยังไงได้มารับบทในเรื่องนี้อ๋อรู้สึกว่าก็ดีใจค่ะที่แบบว่าเราไม่ได้แสดงหนังกับพ่ออย่างเงี้ยในบทได้เล่นเป็นลูกคุณพ่อด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ไหมค่ะเล่นเป็นลูกผีบ้านเกรงใจเกรงไหมเกรงไหมเวลาอยู่ก็ไม่รู้สึกเกรงค่ะเพราะว่าคนชินเจอทุกวันค่ะในของเราบ้างในเรื่องระบบเป็นใครในเรื่องระบบเป็นฮูกิครับคาแรคเตอร์ก็เป็นประมาณผู้ชายที่มีความมั่นใจนะครับก็กดขู่นิดๆแต่หลักๆแล้วก็คือเป็นผู้ชายหน้าหม้อครับไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เนื่องจากเป็นผู้หญิงอันนี้ตรงกับชีวิตจริงหรอปะไม่ตรงนิดนึงครับนิดนึงครับและนี่แหละค่ะคุณผู้ชม I Love You ผู้ใหญ่บ้านนะคะขอฝากภาพยนตร์ไทยนะคะที่จะทำให้คุณผู้ชมได้ยิ้มแล้วก็ได้ข้อคิดดีๆค่ะยังไงก็ตามนะคะติดตามชมได้วันที่27ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะฝากภาพยนตร์ไทยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ IPM Entertain IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยค่ะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านด้วยนะคะที่สนับสนุนรายการของพวกเราติดตามชมรายการของพวกเราได้ที่ช่องโชว์สีภาคบางกอกชาแนลแล้วก็ปาร์ตี้ชาแนลค่ะติดตาม
ามชมรายการของพวกเราย้อนหลังนะคะได้ที่ YouTube พิมพ์ IPM Production Official แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะวันนี้จีสารดาอิงเสรภัทรขอต้อนรับคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย